หนังสือสร้างตัวชัยวัฒนเขียนจาก Making the Most of Your Life ของมอแกนและเว็บให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีบทที่17จงสแสวงหาคำแนะนำที่เชื่อถือได้ได้อย่างไร บุคคลสำคัญย่อมไม่ทำงานใดตามลำพังไม่มีประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนใดที่จะสแสวงหาคำแนะนำได้ง่ายเท่าเท่ากับท่านเทโอดอร์โรสเวลเราไม่รู้สึกหวาดเกรงต่อการที่จะเชื่อถือบุคคลใดท่านอาจจะสนทนาถึงกิจการที่รุนแรงกับบุคคลทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการนั้นๆได้เขาอาจเรียกบุคคลผู้สามารถให้คำแนะนำแก่เขามาจากหนทางไกลเท่าใดก็ได้ ขอแต่เพียงว่าให้เขามีโอกาสได้เห็นเหตุการณ์นั้นๆจากทุกแง่ทุกมุมเป็นใช้ได้ท่านเดวิดลอยยอดรัฐบุรุษผู้มีชื่อคนหนึ่งของอังกฤษก็รู้สึกในความเขลาของตนเองเช่นเดียวกับผู้ฉลาดทั้งหลายฉะนั้นในเมื่อเขาจะเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณต่อสภาผู้แทนเขาก็จะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญในทางการคลังทุกๆวันและเขาจะอภิปรายกับผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นเป็นรายละเอียดแทบทุกรายการ วิธีการของบุคคลผู้นี้ก็คือรู้จักศึกษาสิ่งที่เขาไม่รู้จากบุคคลอื่นอยู่เสมอผู้กล่าวขวัญถึงจัดเอลเบิร์ตเอชการีซึ่งดำรงตำแหน่งประธานบริษัทอุตสาหกรรมเหล็กอยู่เป็นเวลานานหลายปีว่าเขาเป็นผู้มีนิสัยชอบฟังคำแนะนำของบุคคลอื่นและฟังความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามอยู่เสมอเขาชอบสแสวงหาความคิดเห็นของผู้ร่วมงานและฟังความเห็นของทุกๆคน นอกจากนี้แล้วเรายังอาจยกตัวอย่างบุคคลสำคัญสำคัญอีกมากมายที่รู้จักขอคำแนะนำจากบุคคลอื่นและใช้คำแนะนำนั้นๆให้เป็นประโยชน์ผู้นำในวงการอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงแทบทุกท่านจะเป็นผู้ที่มีนิสัยขอคำแนะนำจากบุคคลอื่นและยอมรับเอาคำแนะนำนั้นๆมาใช้ปฏิบัติเป็นความจริงที่เรากล้ากล่าวได้ว่าความยิ่งใหญ่ของบุคคลนั้นส่วนมากมาจากความสามารถของเขา ในการขอความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานจูงใจให้เขากล้าให้คำแนะนำและความสามารถที่จะนำคำแนะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เขาขึ้นบุคคลอ่อนแอเท่านั้นที่ไม่ยอมรับคำแนะนำจากใครๆเลยฉะนั้นเราจึงกล่าวได้อีกว่าความสามารถที่จะขอคำแนะนำจากผู้อื่นนั่นแหละที่เป็นลักษณะอันสำคัญยอดยิ่งของความรุ่งโรจน์ที่แท้จริงของบุคคลอย่าทนงตนเลยว่าตนเองสามารถทำอะไรได้เอง โดยไม่ต้องฟังคําแนะนําจากบุคคลอื่นบุคคลอื่นที่อยู่โดยรอบท่านนั้นย่อมจะมีความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยและถ้าหากท่านไม่รู้จกักฉวยโอกาสอันนี้แล้วก็แปลว่าท่านได้ขาดผลประโยชน์ที่ควรได้รับไปอย่างมากมายระหว่างสงครามโลกครั้งแรกนายพันโทโรบินสันมีทหารอยู่สองคนในกรมของเขานายทหารทั้งสองนี้เคยเป็นกัปตันในทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยที่มีชื่อมาแล้วทั้งคู่ คราวหนึ่งพันโทรโรบินสันได้ส่งนายทหารคนหนึ่งออกไปตามจับเฉลยศึกสองคนซึ่งหนีไปยังแนวรบเยอรมันแต่นายทหารคนนี้ทำงานหาสำเร็จผลไม่เขาถูกยิงตายเสียตามทางพร้อมกับนายทหารอีกหลายคนพันโทรโรบินสันจึงส่งนายทหารอีกคนหนึ่งตามหลังไปทันทีนั่นเองก็าสามารถจับเฉลยศึกทั้งสองมาได้โดยไม่เสียชีวิตคนเลยแม้แต่คนเดียว ความแตกต่างระหว่างคนทั้งสองนั้นก็คือนายฐานคนที่สองนี้รู้ตนเองว่าตนขาดความรู้ในงานชนิดนี้เขาจึงไปหานายทหารฝรั่งเศสผู้ซึ่งสามารถจะให้คำแนะนำแก่เขาได้ว่าในโอกาสที่แล้วแล้วมาเขาได้ทำประการใดบ้างและในการกระทําเช่นนั้นเขาจะประสบอุปสรรคเช่นไรบ้างคนทั้งสองมีความกล้าเท่าเท่ากันและมีความสามารถดีด้วยกันความแตกต่างอยู่ที่ว่า นายฐานคนที่สองมีเชาพอที <man> ่จะรู้ว่าการปฏิบัติการนั้นๆมีผู้เคยทำมาก่อนเขาแล้วและเขาก็เต็มใจที่จะเรียนรู้วิธีที่คนอื่นได้ทำมาแล้วนั้นด้วยฉะนั้นการรู้จักขอคำแนะนำจากบุคคลอื่นนี้จึงเป็นเชาปฏิพานอย่างหนึ่งของบุคคลเท่านั้นเองเหตุไรเราจะมาทนงตัวโดยคิดว่าตนเองอาจจะปฏิบัติงานได้เท่าเทียมกับบุคคลอื่นผู้เคยจำนานงานนั้นมาแล้ว โดยที่ตนเองไม่ต้องอาศัยความชำนาญเลยเล่าจริงอยู่ในการปฏิบัติงานทั่วไปนั้นเราไม่ต้องถูกฆ่าตายเพราะการไม่รู้จักขอความแนะนำใดๆจากบุคคลอื่นเหมือนในฐานคนแรกที่กล่าวมาแล้วนี้แต่ทว่าเราก็หาทราบไม่เราได้สูญเสียผลประโยชน์ที่เราควรมีควรได้ไปเป็นจำนวนมหืมาสักเพียงใดนักศึกษาผู้หนึ่งศึกษาอยู่กับอาจารย์คนหนึ่งถึงหปีแต่สามารถสอบไล่ได้เพียงสองชั้นเท่านั้น เขาจึงลาอาจารย์ผู้นั้นโดยอ้างว่าอาจารย์ผู้นั้นไม่มีอะไรจะสอนเขาคํากล่าวนี้อาจเป็นจริงบ้างแต่ทว่าเราต้องถือว่านักศึกษาผู้นั้นมีความรับผิดชอบในการสอบไล่ตกของตนอยู่เป็นส่วนมากเหมือนกันในข้อที่ว่าเขาไม่รู้จักขอคําแนะนําสั่งสอนอันถูกต้องจากอาจารย์ของเขาเองท่านรู้สึกบ้างไหมว่าตัวท่านนั้นรู้สึกยากเย็นเสียนีน่กระไรในการที่จะไปขอคําแนะนําจากผู้อื่น ท่านรู้สึกเครืองบ้างไหมในเมื่อบุคคลอื่นให้คําแนะนําท่านในกรณีใดก็ตามและท่านรู้สึกเคลือบแคลงใจในความคิดอ่านของเขาบ้างไหมในการที่เขาให้คําแนะนําเช่นนั้นถ้าการเป็นจริงดังที่ท่านถามมาแล้วนี้บางทีมูลเหตุอาจเป็นเพราะท่านมีความเชื่อตนเองอย่างผิดผิดมากไปบางทีอาจเป็นเพราะเคยมีใครคนใดคนหนึ่งได้เคยให้คําแนะนําที่ผิดพลาดแก่ท่านมาแล้วหรือมิฉะนั้น อาจเป็นเพราะท่านขาดการเชื่อตนเองและทำท่าทางเหมือนหนึ่งไม่ต้องพึ่งพาอาศัยความคิดเห็นของใครโดยเกรงว่าคนอื่นจะเห็นว่าท่านเป็นคนขาดความมั่นใจก็ได้ถ้าหากท่านหวังจะได้รับประโยชน์จากคำแนะนำมากที่สุดแล้วก็จงสลัดความคิดเหล่านี้เสียจงพยายามศึกษาหาผลประโยชน์จากความชำนาญของบุคคลอื่นเถิดความชำนาญของผู้อื่นนั้นอาจอำนวยผลให้แก่เขาอย่างมากมายมาแล้ว ก็เมื่อเขาได้แบ่งปันความรู้นั้นให้แก่ท่านบ้างก่อนไหนท่านจึงไม่รีบตะครุบเอาไว้แล้วการขอคำแนะนำมากเกินไปการขอคำแนะนำจากผู้อื่นย่อมยังผลประโยชน์ให้แก่เราเป็นอนเนกประการก็จริงแต่ทว่าในทางตรงข้ามการขอคำแนะนำมากเกินไปจนกระทั่งไม่ไว้วางใจตนเองหรือยอมรับคำแนะนำจากใครๆเสียตะพืดตะพือไปก็ย่อมก่อให้เกิดโทษอย่างใหญ่หลวง นายชันฟรานซิสอดัมเป็นตัวอย่างอันดีของบุคคลผู้มีนิสัยพึ่งพาผู้อื่นจนเกินไปคนคนนี้เป็นลูกเศรษฐีเกิดมาบนกองเงินกองทองและครอบครัวของเขาจะประคบประงมโดยทำอะไรทุกอย่างให้โดยที่เขาเองไม่ต้องใช้ความคิดเห็นของเขาเลยเขาได้เขียนถึงเรื่องราวส่วนตัวของเขาไว้มีตอนหนึ่งเขาเขียนถึงลักษณะจิตใจของเขาไว้ว่า ข้าพเจ้าน่าจะเป็นผู้มีความนับถือตอนเองยิ่งกว่านี้อีกมากมายถ้าหากว่าในวัยเด็กๆข้าพเจ้าจะไม่อยู่ในความประครบประงมของครอบครัวจนเกินไปขอให้พิจารณาตัวท่านเองดูทีหรือว่าเมื่อยังเด็กอยู่นั้นบิดามารดาได้ทำอะไรให้แก่ท่านเสียทุกสิ่งทุกอย่างหรือเปล่าเวลาท่านไปโรงเรียนครูหรือเพื่อนได้ช่วยทำงานในชั้นแทนท่านเสมอหรือเปล่าในเมื่อท่านประกอบอาชีพ ท่านได้พึ่งพาอาศัยความคิดอ่านของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าท่านเคยทำงานอะไรที่แสดงว่าทำด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นบ้างหรือเปล่าถ้าหากท่านมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วนี้ท่านจะกลายเป็นบุคคลที่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นตลอดเวลาและกว่าที่ท่านจะปลดเปลื้องตนเองเป็นชนเสรีไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครได้ก็จะกินเวลานานนักหนาทีเดียวแต่เมื่อท่านได้ทำตนเป็นเสรีขึ้นเช่นนั้นแล้ว ก็อย่าทำตนเสรีเกินไปจนกระทั่งแสดงว่าท่านไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครเลยเสียอีกจุดหมายปลายทางชีวิตของท่านก็คือต้องการทำชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดที่จะมากได้และเพื่อที่จะบรรลุจุดประสงค์อันนี้ท่านจะต้องทำตนให้พอดีในทางที่ไว้ตัวประกอบกับการรู้จักพึ่งพาอาศัยความคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้อื่นด้วยขอให้พึงยึดถือหลักไว้ว่าหลักสำคัญประการแรกที่สุด ในการที่จะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดก็คือทำตนเองให้เป็นบุคคลที่รู้จักสแสวงหาผลประโยชน์จากคำแนะนำถ้าหากว่าท่านแขวนตัวท่านไว้กับใครคนหนึ่งเสียแล้วท่านจะกลายเป็นคนโง่อย่างบัดซบเพราะว่าท่านไม่อาจจะสามารถทราบได้เลยว่าคำแนะนำที่เราได้จากบุคคลผู้นั้นเป็นคำแนะนำที่ดีเลวอย่างไรและท่านจะไม่ทราบเลยว่าผู้ที่ให้คำแนะนำท่านนั้น เขามีจุดประสงค์อะไรบ้างหรือถ้าหากว่าตลอดชีวิตของท่านนั้นท่านแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครเลยท่านก็จะพลาดโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากความชำนิชำนาญของบุคคลอื่นเมื่อท่านปรารถนาจะได้คำแนะนำแล้วก็จงถามตนเองว่าบุคคลผู้นี้จะสามารถให้ความสว่างแก่ปัญหาอันนี้ได้หรือไม่ถ้าหากท่านเห็นว่าเขาสามารถ เขาก็เป็นบุคคลที่ท่านควรจะสแสวงหาคําแนะนําจากเขาถ้าหากท่านเห็นว่าเขาไม่สามารถท่านก็ไม่ควรจะหาคําแนะนําจากเขาแม้ว่าท่านจะรักเขาเพียงใดหรือเขาเก่งในแนวอาชีพอื่นเพียงใดอันหนึ่งบุคคลคนเดียวจะสามารถให้คําแนะนําในกิจการทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปไม่ได้ภรรยาของท่านอาจจะเป็นมิตรที่ซื่อสัตย์ต่อท่านจริงๆแต่เธอก็ไม่อาจจะให้คําแนะนํา ในกิจการอื่นให้แก่ท่านได้ถูกต้องเสมอไปสามีอาจเป็นนักธุรกิจชั้นเลิศแต่ก็ไม่มีเหตุผลอันใดเลยที่จะแสดงว่าเขาอาจให้คำแนะนำภรรยาเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายได้อย่างถูกต้องฉะนั้นในการเลือกบุคคลที่ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆและจงระลึกไว้ว่าบุคคลผู้นั้นย่อมไม่เหมาะแก่การที่จะให้คำแนะนำแก่ท่านในเรื่องอื่นคนคนเดียวจะเก่งไปเสียทุกอย่างทุกประการย่อมเป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นจงไปแสวงผู้หาคําแนะนําจากบุคคลเชี่ยวชาญแต่ละสาขาของงานเถิดโรสเวลล์รับคําสั่งจากคนเลี้ยงสัตว์เมื่อท่านเทโอดอร์โรสเวลไปล่าสัตว์เขาจะขอคําแนะนําจากพรานป่าหาได้ขอคําแนะนําจากนักการเมืองไหมแต่เมื่อมีปัญหาทางการเมืองเกิดขึ้นเขาจะไปขอคําแนะนําจากนักการเมืองหาใช่นักล่าสัตว์ไหมคราวหนึ่งท่านโรสเวล ไปล่าสัตว์พร้อมกับเมอริฟิลซึ่งเป็นหัวหน้าคนเลี้ยงสัตว์ของเขาคนหนึ่งในคราวนั้นโรสเวลได้พบฝูงไก่ป่าฝูงหนึ่งโรสเวลจึงถือปืนวิ่งไล่กวดไก่ป่าฝูงนั้นไปทันทีเมอริฟิลตะโกนลั่นหยุดครับหยุดโรสเวลหาได้สนใจต่อคำสั่งนั้นไหมตาของเขาจ้องจับอยู่ที่ลูกไก่และวิ่งไล่ต่อไปทันใดนั้นเองสิงโตตัวหนึ่งก็กระโจนออกมาและเลี้ยวหายวับไป รสเวลวิ่งไปฉวยเอาปืนยาวแต่ช้าเกินไปเสียตาของมริฟิลแดงกำ่ำเขาต่อว่าโรสเวลเสียมากมายพร้อมกับสรุปว่าถ้าผมยกมือขึ้นเมื่อใดท่านจะต้องหยุดอยู่หน้าที่เดิมทันทีอย่าเคลื่อนต่อไปเป็นอันขาดโรสเวล์ฟังคำสั่งเมริฟิลโดยดุษณีเพราะเขาทราบว่าคำสั่งของเมริฟิลถูกต้องและเขาจะต้องเชื่อฟังอย่างสงบที่โรสเวลเชื่อฟังเ็เพราะเขาเห็นว่าพรานป่า ย่อมมีความรู้และความชำนาญในการล่าสัตว์ดีกว่าตัวเขาความผิดหลงอันหนึ่งในการขอคำแนะนำซึ่งเรามักจะกระทำกันเสมอๆก็คือการไปขอจากบุคคลผู้จะสามารถปลอบใจทำให้เรารู้สึกสบายอกสบายใจแทนที่จะแก้ปัญหานั้นจริงๆเราต้องหาใครสักคนหนึ่งมาทำให้เรามั่นใจว่าการกระทำของเราถูกทั้งทั้งที่เรารู้ว่าผิดแทนที่จะทำเช่นนั้น เราควรสแสวงหาความจริงจะดีกว่าครั้งหนึ่งนายจอร์นวานาเมเกอร์กล่าวว่าเมื่อคนหนึ่งสแสวงหาคำแนะนำเขาหาได้ต้องการคำแนะนำที่ฉลาดหรือต้องการประโยชน์ที่จะพึงได้จากความชำนาญของผู้อาวุโสไหมสิ่งที่เขาต้องการก็คือคำรับรองว่าการวินิจฉัยของเขานั้นถูกต้องถ้าเขาไม่ได้คำรับรองจากคนนี้เขาก็จะไปหาจากคนโน้นเรื่อยไปจนได้ผลที่ต้องการ ขอจงสแสวงหาคําแนะนําที่ถูกต้องแน่นอนดีกว่าคิดว่าคําแนะนํานั้นจะทําให้ท่านสบายใจหรือไม่สบายใจท่านจะได้พบคนสอพรอซึ่งจะให้คําแนะนําตามที่ท่านชอบใจบ่อยๆแต่คนประเภทนี้ไม่มีค่าควรแก่จะให้คําแนะนําที่ปลุกปลอบใจเท่านั้นแล้วท่านจะได้ผลร้ายมากกว่าได้ผลดีขอให้ทําตนเป็นคนใจกว้างขวางพอที่จะรับคําแนะนําทุกชนิดจากบุคคลอื่นทั่วไป และจงพยายามวินิจฉัยเหตุการณ์ตามคำแนะนำของบุคคลอื่นเนืองๆมีข้อที่เราพึงสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าท่านจะได้รับคำแนะนำอย่างใดท่านจะหนีจากความจริงของคำแนะนำไม่พ้นเลยเป็นอันขาดถ้าหากว่าท่านทำผิดเพราะปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นๆก็จงอย่าโยนความรับผิดชอบไปให้เพื่อนของท่านโดยหาว่าเหตุไรเขาจึงไม่ให้คำแนะนำอย่างอื่นหรืออย่าตำหนิว่าเขาให้คำแนะนำที่ไม่ดีแก่ท่าน อย่าลืมว่าความรับผิดชอบทั้งหลายแหลในการกระทําอยู่ที่ตัวท่านเองไม่ว่าเพื่อนของท่านจะให้คําแนะนำแก่ท่านสถานใดกฎในการช่างตรองคําแนะนำเมื่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานย่อมตกอยู่แก่ท่านโดยแท้ดังกล่าวมาแล้วเมื่อท่านได้รับคําแนะนำจากผู้ใดก็ตามท่านก็ควรจะได้ช่างตรองดูให้ท่องแท้ก่อนว่าคำแนะนำที่คนอื่นให้เรามานั้นสมควรที่เราจะปฏิบัติตามหรือไม่ ในการนี้เราจะต้องนำทั้งตัวบุคคลผู้ให้คำแนะนำและคำแนะนำนั้นมาชั่งดูด้วยกันการชั่งตรองคำแนะนำนั้นท่านควรจะตั้งคำถามถามตัวท่านเองดังต่อไปนี้คือ 1. บุคคลผู้ให้คำแนะนำนั้นชอบให้คำแนะนำเสมอหรือไม่ถ้าหากว่าบุคคลผู้ให้คำแนะนำนั้นชอบแนะนำใครต่อใครเรื่อยไปและแนะนำได้ทุกเรื่องทุกกรณีแล้ว ท่านก็ควรจะยับยั้งชั่งตรองคำแนะนำนั้นให้ดีเสียก่อนแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ใคร่จะได้ให้คำแนะนำแก่ใครพร่ำเพรื่อนักและระมัดระวังอย่างยิ่งในการจะให้คำแนะนำแล้วท่านก็เชื่อถือคำแนะนำนั้นนั้นได้บ้าง 2. เขาผู้นั้นเป็นคนดีที่สุดที่จะให้คำแนะนำแก่ท่านในปัญหาที่ท่านสนใจหรือเปล่าในกรณีนี้ท่านควรจะมีความมั่นใจมากน้อย ลดหลั่นตามความเชี่ยวชาญของผู้ให้คำแนะนำา 3. คํำแนะนำของเขาพ้องต้องกับคำแนะนำของบุคคลอื่นในวงการเดียวกันหรือเปล่าการได้รับคำแนะนำจากบุคคลหลายคนย่อมได้รับผลดียิ่งกว่าได้รับจากบุคคลคนเดียว 4. เขาให้คำแนะนำตามที่รู้สึกว่าท่านจะชอบเพื่อที่จะประจบสอพรอท่านหรือเปล่ากรณีเช่นนี้จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อผู้ให้คำแนะนำนั้น จะได้ประโยชน์อะไรจากท่านบ้างจากการที่ทําให้เป็นที่ชอบใจของท่านหผู้ที่ให้คำแนะนำแก่ท่านนั้นเป็นคนระมัดระวังหรือกล้าได้กล้าเสียถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่มีนิสัยรุนแรงข้างใดข้างหนึ่งก็จงประมาณการให้จงดี 6. เขามีความเชื่อมั่นในตัวท่านหรือเปล่าเขาอาจคิดว่าท่านไร้ความสามารถที่จะดำเนินการตามแผนการที่ยากๆก็ได้ฉะนั้น คำแนะนำของเขาอาจจะไม่ดีพอโดยเกรงว่าท่านจะไม่สามารถทำการงานอันยุ่งยากได้จนสำเร็จคำแนะนำของเขาอาจเป็นเพียงพยายามช่วยมีให้ท่านต้องประสบหายนะเท่านั้นก็เป็นได้ 7. เขามีเจตนาร้ายที่จะนำให้ท่านไปผิดทางหรือเปล่าเขาจะได้รับประโยชน์อันใดจากความล่มจมของท่านหรือเปล่าจงระมัดระวังต่อคำแนะนำซึ่งเมื่อท่านปฏิบัติตามแล้วผู้ให้คำแนะนำ จะได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติของท่านนั้น 8. เขารู้ดีหรือเปล่าว่าท่านจะได้ผลประโยชน์อันใดบ้างเทโอดอร์โรสเวลกล่าวแก่โจเซฟบีบิชอปที่ปรึกษาของเขาเสมอว่าที่ฉันเห็นว่าท่านมีคุณค่าต่อฉันก็คือท่านให้คำแนะนำซึ่งท่านคิดว่าฉันต้องการยิ่งกว่าให้คำแนะนำซึ่งท่านคิดว่าฉันควรจะมีอันหนึ่งปัญหาในการช่างตรองคำแนะนำจะง่ายขึ้นอีกมาก ถ้าท่านมีทางที่จะทราบได้แน่นอนว่าผู้ให้คำแนะนำนั้นชอบท่านหรือไม่เขาพยายามช่วยเหลือท่านโดยสุจริตใจหรือไม่และเขาเข้าใจท่านดีพอที่จะรู้ว่าท่านสามารถจะทำอะไรได้สำเร็จหรือไม่ความสุจริตของเขาเป็นเครื่องประกอบการใคร่ครวนที่มีคุณค่าสำคัญยิ่งของเราแต่ความสุจริตก็หาได้เป็นคุณสมบัติอันเดียวในการเลือกผู้ให้คำแนะนำไม่ปรากฏอยู่เนืองๆที่คำแนะนำที่ผิดพลาด มักจะมาจากบุคคลผู้มีจิตใจอันสูงเช่นกันจงระมัดระวังบุคคลผู้ต้องการแสดงความใหญ่ยิ่งของตนเองผู้ให้คำแนะนำที่มีอันตรายมากที่สุดก็คือบุคคลประเภทที่ชอบอวดดีก้าวร้าวชอบวางตัวเป็นใหญ่เสียร่ำไปไม่ว่าเขาจะไปที่ใดเขาต้องวางตัวเหนือคนอื่นเสมอและคำแนะนำที่เขาให้นั้นเขาให้มีใช่เพื่อช่วยเหลือท่านหากแต่ต้องการเป็นใหญ่เป็นโตเหนือท่านต่างหาก ขอจงระวังบุคคลประเภทนี้ให้จงดีจงรับแต่คำแนะนําของเขาเท่านั้นแต่อย่ายอมเป็นเบี้ยล่างเขาเป็นอันขาดผู้นําที่แท้จริงย่อมไม่ปรารถนาที่จะให้ผู้ร่วมงานของเขาปฏิบัติตามคําแนะนําของเขาอย่างเครื่องจักรคือทําไปตามคําสั่งโดยไม่ต้องใช้หัวคิดจอมพลจ๊อบแม่ทัพฝรั่งเศสเมื่อคราวมหาสงครามโลกครั้งแรกเป็นบุคคลผู้หนึ่งที่ปรารถนาให้คนของเขา ทำงานให้มากกว่าที่เขาได้สั่งไปเขาต้องการให้คนเหล่านั้นรู้จักรับผิดชอบด้วยตนเองเท่าเท่ากับรับคำแนะนำจากเขาครั้งหนึ่งเขาปลดนายฐานผู้หนึ่งออกจากตำแหน่งเนื่องจากนายฐานผู้นั้นปฏิบัติงานเป็นเถนตรงจนเกินเมื่อถูกปลดแล้วนายพลผู้นั้นได้มาพบกับจอมพลจอฟและร้องทุกข์ว่าเหตุไรท่านจึงปลดผมจากตำแหน่งเล่า ผมปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับทุกประการทีเดียวจอมพลจอบตอบเรียบๆว่าท่านควรจะปฏิบัติให้ดีกว่าที่ได้รับคำสั่งจากฉันจริงอยู่ในการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาชั้นสูงผู้มีความสามารถสูงส่งเช่นนั้นย่อมเป็นการง่ายมากและโดยมากเรามักปฏิบัติตามได้โดยไม่ต้องเกรงอันตรายอย่างใดแต่ก็มีข้อระมัดระวังอยู่เหมือนกันว่าเราจะไม่ต้องเชื่อฟังเกินไป จนตกเป็นทาสของคำสั่งนั้นในทางตรงข้ามก็ต้องรีกเกลี่ยงการถือตัวเล็กๆน้อยๆเพื่อแสดงว่าท่านไม่ต้องพึ่งพาคำแนะนำของใครจงพยายามปฏิบัติตนที่จะเป็นผู้ไม่พึ่งพาใครจนเกินไปและทั้งเต็มใจที่จะรับคำแนะนำจากผู้ที่สามารถกว่าและฉลาดกว่าตัวท่านเองด้วยหลักที่พึงจำในท้ายบทนี้มีดังต่อไปนี้จงอย่าทำงานใดตามลำพังตนเอง ยังมีบุคคลอื่นผู้มีความรู้มากกว่าท่านซึ่งท่านอาจปฏิบัติได้ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงจากความชำนาญที่เขาได้ผ่านมาแล้วถ้าหากว่าเพียงแต่ว่าท่านยอมรับฟังคําแนะนําของเขาเท่านั้นจงอย่าพยายามทําให้ใครๆเห็นว่าฉันไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นจงศึกษาจากความชํานาญงานของเขาจงช่างตรองคําแนะนําของเขาแต่พึงจําไว้ว่าการยอมรับคําแนะนํานั้นก็ดี การไม่ยอมรับก็ดีย่อมตกเป็นความรับผิดชอบของท่านโดยสิ้นเชิงจงมองหาคนดีที่สุดที่จะให้คำแนะนำในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอจงสแสวงหาบุคคลผู้เชี่ยวชาญงานแต่ละแผนกจงอย่าหวังว่าคนคนเดียวจะสามารถให้คำแนะนำได้ดีสารพัดอย่างจงอย่าสแสวงหาคำแนะนำที่เพียงแต่จะปลอบให้ท่านสบายอกสบายใจหรือเพื่อยืนยันความคิดเห็นของท่านเท่านั้น จงพิจารณาถึงความมุ่งมา่ปรารถนาของผู้ให้คำแนะนำเท่าๆกับความเต็มใจที่เขาจะให้คำแนะนำแก่ท่านจงหลีกเสียจากผู้แนะนำซึ่งมีวัตถุประสงค์ใหญ่ยิ่งก็เพื่อจะเป็นใหญ่เหนือท่านเท่านั้นจงอย่าเชื่อฟังคำสั่งโดยเพียงแต่ว่าท่านอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาอย่างเดียวจงอย่ายอมจำนนต่อลัทธิที่จะมีความคิดเห็นของท่านเองบ้าง บทที่17บ